สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกระถิบกันอีกครั้งในวันนี้ก็มาแปลกนะครับสกู๊ปโคนันกลับมาอีกครั้งนะครับแล้วแต่โคนันครั้งแรกจะเป็นตอนล้อเลียนหนังเก่าเนาะซึ่งปกติแล้วผมก็ไม่ใช่แบบติ่งหรือแบบเป็นแฟนโคนันอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ดูไปเรื่อยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ดูไลน์ทีวีไงดูโคนันเรียงภาคไงนะครับตอนนี้น่าจะภาคที่16ที่ผมดูเนี่ยปี16นะครับซึ่งมันก็มีคดีหลายคดีไงแน่นอนว่ามันก็มีคดีที่แบบเลื่อยเปื่อยเนาะกับคดีที่เข้าเรื่องราวของกอชุดดำบ้างซึ่งแน่นอนว่าตามสูตรสำเร็จเนาะแบบคนร้ายก็ต้องมีแรงจูงใจบ้างไอคนที่ตายก็ต้องแบบไปทำเรื่องแย่ๆบ้างหรือบางคดีเนี่ยไอคนฆาตกรรมนี่ก็ชั่วมากเช่นกันนะครับแต่ผมไปเจออยู่ตอนนึงที่ถือว่าเป็นตอนน่าจดจำมากเพราะสำหรับผมเนี่ยนี่คือหนึ่งในคดีในคนนั้นที่น่าสะเทือนใจที่สุดนะครับตอนนี้มาจากตอนที่มีชื่อว่า Wedding Eve นะครับจากคนนั้นปี15ตอนที่719นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นตอนน่าจดจำในหลายรูปแบบเนาะอย่างแรกเลยคือมันเป็นตอนที่เปิดตัวตัวละครใหม่ที่มีบทบาทสำคัญอย่างตัวละครที่เรารู้จักในตอนนั้นคืออามูโรนะครับนี่คือตัวละครที่ตอนหลังจริงบทบาทสำคัญเนาะส่วนคดีเนี่ยก็นับว่าเป็นคดีที่สะเทือนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่คดีฆาตกรรมนะครับมันเป็นเรื่องราวของความบังเอิญผมลิขิตอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่แสนเศร้ามากๆนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องราวแล้วก็มีเกร็ดเล็กน้อยนะครับแล้วก็มาแชร์มุมมองกันว่าทำไมตอนนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันสะเทือนใจมากๆอ่ะเนาะถ้าใครอยากดูตอนนี้เนี่ยก็ไปดูไลน์ทีวีได้นะครับดูฟรีนะครับตอนที่719ปีที่15นะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนซึ่งพอดูคนนั้นตอนนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงหนังเกาหลีเรื่องนึงผมจะไม่บอกชื่อเรื่องเพราะว่ามันจะสปอยหนังเรื่องนั้นด้วยนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากๆซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าผมพูดหนังเรื่องอะไรเนี่ยเอาเป็นว่ามันเป็นหนังเกาหลีที่ดีมากๆแล้วก็ถูกนำไปรีเมคเวอร์ชันฮอลลีวูดที่ค่อนข้างจะดูห่วยนะครับเวอร์ชันฮอลลีวูดก็มีคนที่เล่นเป็นธานอสเล่นกับคนเล่นเป็นสการ์เล็ตวิชเล่นนะครับบอกแค่นั้นแหละแต่คนที่ดูหนังแล้วก็จะรู้ว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะครับพูดถึงคดีกันเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวของโคโกโร่รันและโคนันเนี่ยถูกเชิญไปงานแต่งงานของเพื่อนเก่าโคโกโร่นะครับเราก็เห็นตัวละครของตอนนี้ก็มีตัวละครที่เชิญโคโกโร่มาเป็นเพื่อนเก่านี่คือคุณไลตะบันบะนะครับเขาก็เชิญมายังไม่ถึงกับเป็นงานแต่งงานหรอกไปเหมือนงานเลี้ยงสละโสดไงประมาณว่าวันต่อมาแต่งงานแล้วอะไรแบบนั้นนะครับก็จะมีว่าที่เจ้าสาวอย่างคุณฮาเซเนะซึ่งเราเห็นว่าสองคนนี้เนี่ยก็ดูหวานแหววแบบจูจีดูดีกันมากนะครับแต่ว่ามีฉากจูบที่หาได้ยากในคนนั้นเช่นกันนะครับเกิดว่าคนเนี่ยดูเหมือนจะรักกันดีนะครับแล้วก็เห็นตัวละครอามูโรนะครับที่แกมาบอกว่าปลอมตัวเป็นบริกรนะครับแต่จริงแล้วแกเป็นนักสืบซึ่งในตอนนี้ก็ปลอมหมดแหละตัวตนแกนะครับแล้วก็เจ๋งว่าสองคนนี้เนี่ยถึงแม้จะแต่งงานเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าสนทนาเนี่ยเราก็ได้รับรู้ข้อมูลจากตัวไลตะว่าสองคนนี้เนี่ยพบกันด้วยความบังเอิญแล้วเหมือนเรียกว่ารักแรกพบคือเจอแล้วปิ๊งกันเลยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วพบว่าสองคนนี้เนี่ยมีอะไรเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเกิดมาเดียวกันกรุ๊ปเลือดเดียวกันอะไรแบบนั้นนะครับเรียกว่ามาดูเป็นคู่ในผมที่คิดเจอกันรักกันเลยแถมมีตัวสมพงษ์เกิดมาเดียวกันกรุ๊ปเลือดเดียวกันน่ะเนาะแล้วก็เห็นว่าระหว่างตอนเนี่ยตัวไลตาเนี่ยแกเริ่มเมาแล้วไงแกก็มันเป็นจูจีสาวไปทั่วนะครับตอนนั้นตัวฮาซินเนี่ยออกไปข้างนอกเพราะเธอจะไปทำเล็บใหม่นะครับซึ่งระหว่างเนี่ยเราก็เห็นตัวละครใหม่ๆปรากฏตัวหลายคนนะครับมีตัวละครน่าสงสัยอย่างชายชุดสูทสีดำสวมแว่นตาดำในตอนคืนนะครับโคตรไม่น่าสงสัยเลยนะครับส่วนฮาซินเนะที่ดูเหมือนเธอจะกลับมาจากการทำเล็บเสร็จแล้วเธอก็รับโทรศัพท์จากใครบางคนนะครับแล้วก็เห็นว่าสีหน้าเธอตกใจมากและฉากก็ตัดออกไปนะครับส่วนด้านของไลตาที่เริ่มเมาเนี่ยก็เหมือนจะมีเรื่องกับตัวอามูโรนะครับแต่แล้วสถานการณ์ก็แทรกมาเมื่อมีโทรศัพท์ต่อมาเราที่เสียงสนทนาข้างเดียวของตัวไลตานะครับและตักเหมือนบอกว่าเหมือนฮาซินเนะบอกว่าลาก่อนนะครับแล้วเกิดเรื่องขึ้นเมื่อโลกฮาซินเนะเนี่ยที่ฮาซินเนะหน้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นมานะครับสุดท้ายตัวเธอก็เสียชีวิตในรถนะครับเสียชีวิตในกองเพลิงถ้าเกิดดูจากคดีคนอันทั่วไปเนี่ยดูตามสูตรเนาะก็คิดว่าตัวไลตะเนี่ยดูน่าสงสัยมากเพราะว่ามันก็มีหลายตอนแหละที่จงใจให้คนดูเนี่ยเห็นเลยว่าคนนี้คือคนร้ายเพียงแต่รอให้พวกคนนั้นเนี่ยแก้ปัญหาว่าไอ้คนเนี่ยใช้ทริคอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะมาอินล็อบนี้เนาะแต่สิ่งที่ปกติก็คือตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ตำรวจเองหรือโมลี่เองเนี่ยก็สงสัยไลตะตั้งแต่แรกนะครับมันก็ผิดแปลกจากคนนั้นปกติแล้วปกติถ้าเป็นตอนปกติแนวนี้เนี่ยไอ้คนที่เจาะจอยเป็นคนร้ายเนี่ยพวกโมลิหรือตำรวจส่วนใหญ่มักจะไม่สนใจเท่าไหร่นะครับประมาณไม่รู้นี่คนร้ายเนาะที่เหลือก็ให้พวกคนนั้นหาหลักฐานนะครับตอนนี้ก็ดูแบบมันดูโจ่งแจ้งเกินไปเนาะ
หลักฐานจากที่เกิดเหตุที่เจอในรถนะครับก็จะมีเศษเล็บของตัวอาร์เซเนตนะครับซึ่งปลายเล็บเนี่ยมี DNA มีเลือดติดอยู่ด้วยก็คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดการต่อสู้กันหรือเปล่าจนทำให้มีคราบเลือดเนี่ยติดอยู่ที่นิ้วนะครับแล้วบังเอิญก็ตรงที่ตัวไรตะเนี่ยก็มีแผลที่มือเหมือนกันซึ่งไรตะตอนนี้เขาอ้างว่ามาจากการทะเลาะกันตอนที่เขาทะเลาะกับตัวอามูโร่เนาะมันก็ดูเป็นเหตุบังเอิญอะไรแบบนั้นนะครับดูบังเอิญเกินไปเลยดูน่าสงสัยส่วนคนในบาร์อีกคนที่น่าสงสัยก็คือตัวชายชุดสูทสีดำตอนหลังก็เปิดเผยว่าเขาคือนักสืบที่ฝั่งของตัวไรตะจ้างเพราะเขาสงสัยว่าเอ้ยฮัสเนจะมีชู้หรือเปล่ากลับกันตัวอามูโร่เองก็บอกว่าเต็มเป็นนักสืบที่ตัวฮัสเนะจ้างมาเช่นกันนะครับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างสืบด้วยกันเองเนาะจ้างนักสืบของตัวเองมานะครับก็ทำให้ตัวนักสืบสองคนเนี่ยดูน่าสงสัยไว้ด้วยนะครับแต่คดีส่วนใหญ่เนี่ยมันเอ็นเอียงไปทางตัวไรตะซะมากกว่าไงว่าไรตะดูน่าสงสัยที่สุดนะครับเพราะว่าดูมีเหตุจูงใจเนาะแบบจ้างนักสืบมาสืบเรื่องตัวฮัสเนะไงและพอตัวดีเอ็นเอปรากฏว่าดีเอ็นเอเนี่ยมันตรงกับของไรตะนะครับแต่ปัญหาคือตัวเล็บเนี่ยมันโดนไฟด้วยไงก็ทำให้หลักฐานเนี่ยดูเสียหายนิดหน่อยนะครับแต่ DNA ก็ยังตรงกับไรตะอยู่ดีนะครับทำให้คดีเนี่ยดู obvious มากว่าเอ้ยมันใกล้เคียงอ่ะมันไรตะมันต้องเป็นคนร้ายแน่ๆแต่มันก็ปิดแปลกจากคนนั้นตอนปกติไงเพราะว่าตอนผมดูเนี่ยมันไม่มีใครผู้ต้องสงสัยเลยไงนอกจากไรตะคนเดียวเนาะแถมทุกคนก็สงสัยเขาด้วยไงมันเลยผิดปกติจนกระทั่งในพาร์ทที่2นะครับเราถึงบทสรุปที่แสนเศร้ามากๆนะครับคนนั้นเนี่ยก็ลองไปถามสื่อข้อมูลมาจากภายนอกบ้างคราวนี้ตัวคนนั้นก็เจอเศษเล็บปลอมอีกชิ้นหนึ่งคราวนี้เศษเล็บปลอมเนี่ยไม่ได้ถูกเผาด้วยแล้วปลายเล็บก็มีเลือดเช่นกันนะครับแสดงว่าหลักฐานชิ้นใหม่เนี่ยมี DNA ที่สมบูรณ์แล้วสามารถตรวจสอบได้แน่นอนนะครับตอนแรกไรตะก็เกือบถูกจับเลยนะครับแต่คนนั้นขัดคดีได้แล้วดูแล้วว่านี่คือคดีที่สะเทือนใจมากๆนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนี่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมคนนั้นก็ให้โคโกโร่นิทราเหมือนเดิมไขคดีนะครับสุดท้ายก็ได้คำตอบโดยสรุปว่าเหตุการณ์นี้ฮัสเนะฆ่าตัวตายเองนะครับสิ่งที่เธอได้รับจากโทรศัพท์ข้อมูลในตอนนั้นเนี่ยที่เธออึ้งเนี่ยแล้วกดว่าเป็นโทรศัพท์จากโรงพยาบาลและที่บอกไปข้างต้นเขาเกิดเลยว่าสองคดีเนี่ยเกิดวันเดียวกันกรุ๊ปเลือดเดียวกันและสองคนนี้ถูกรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมจากเหตุการณ์ตึกไฟไหม้เหมือนกันสุดท้ายในเรื่องก็ได้เฉลยว่าสองคนนี้คือฝาแฝดกันนั่นเองนะครับทำให้ไอ้ช็อตที่ตัวฮัสเนะเนี่ยรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝาแฝดกับตัวไรตายทำให้เธอมันช็อกอย่างมากเธอเลยเหมือนเอาเล็บเนี่ยจิกไปที่แขนตัวเองนะครับนั่นทำให้มีเรื่องของตัวเองซึ่งเป็น DNA ที่ตรงกับตัวไรตะซึ่งไอ้เศษเล็บที่โดนเผาเนี่ยมันทำให้ตัว DNA เนี่ยมันเสียหายไงทำให้โครโมโซมหายไปบางส่วนก็ทำให้คิดว่า DNA เนี่ยเป็น DNA ของไรตะที่เป็นผู้ชายนะครับแต่พอตรวจสอบตัวเล็บอีกชิ้นนึงที่สมบูรณ์มีเลือดสมบูรณ์นะครับก็ปรากฏว่านี่คือเลือดของฮัสเนะที่มีโครโมโซมของเพศหญิงมันก็เป็นคดีแสนเศร้าเนาะด้วยความที่โทรศัพท์มันโทรมาไม่ตรงเวลาเท่าไหร่นะครับจริงๆก็เพราะก็แจ้งโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าเหมือนทางหมอเนี่ยเขารู้ว่าเอ้ยสองคนนี้พูดที่จะแต่งงานไงก็เลยโทรมาบอกไงซึ่งมาบอกสถานการณ์ที่เรียกว่าแบดทามาเนาะพอโตฮัสเนะรับรู้เข้าไงว่าคนที่เธอรักมากสุดก็เป็นพี่น้องกันเนี่ยเธอก็มาสับสนในหมวดสุดท้ายเธอก็เลือกจะจบชีวิตตัวเองนะครับแต่คนน่าสงสารที่กว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยแหละตัวไรตะนะครับพอมารับรู้ได้ว่าตัวเองกับเธอเป็นพี่น้องกันนะเนาะแถมเธอยังมาตายอีกนะครับกลายเป็นเหมือนโชคชะตามันล้อเล่นเนาะจาก2คนที่เป็นพี่น้องกันแล้วเกิดอุบัติเหตุแยกกันอยู่โดนรับเลี้ยงแยกกันอยู่นะครับพอมาเจอกันก็เหมือนเป็นผมลิขิตอะไรสักอย่างซึ่งในเกร็ดข้อมูลเนี่ยมันมีซึ่งเขาเรียกว่าอะไร GSA Genetic Sexual Attraction นะครับเป็นเหมือนความรักของพี่น้องที่เหมือนแบบแหละแม้จะอยู่ห่างกันอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่พอเจอกันเนี่ยอาจจะสปาร์กกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไงแต่พอสองคนเนี่ยไม่ได้รับรู้ว่าตัวเองพี่น้องกันเนี่ยมันก็กลายเป็นความรักของหนุ่มสาวไปนะครับแล้วมันคงจะสะเทือนใจตัวฮัสเนะมากเนาะกลายเป็นว่านี่เป็นคดีที่คือมันค่อนข้างจะกลืนไปเข้าคามิออกนะครับซึ่งหาได้ยากมากในเคสของคดีในคนนั้นส่วนใหญ่นะปกติคดีที่ถูกมองว่าเป็นการฆาตตายก็จะกลายเป็นฆาตกรรมแต่คราวนี้กลับกันนะครับคดีที่น่าจะเป็นการฆาตกรรมสุดท้ายกับจบลงในการฆ่าตัวตายนะครับถ้าจะเป็นบทสรุปที่แสนเศร้าเนาะไม่มีคนร้ายตายตัวนะครับมาเป็นโชคชะตาเล่นตลกนะครับจะได้ว่าตอนนี้มาดูผิดศีลธรรมไหมเพราะเป็นฝาแฝดกันเลยนะซึ่งมันก็ไม่เชิงอะเพราะว่าสองคนนี้ไม่รับรู้ด้วยว่าเป็นฝาแฝดกันอะไรแบบนั้นไม่ใช่พี่น้องกันอะไรแบบนั้นนะครับมันไม่เหมือนการ์ตูนบางเรื่องที่แม่งค้ำคอกันอย่างแท้จริงเลยนะครับหัวคาวเหมือนกันด้วยนึกว่าเป็นหนึ่งตอนที่คนเขียนเนี่ยเขาเขียนมาได้ดีมากๆนะครับก็นับว่าเป็นการเปิดตัวตัวละครใหม่อัมโบโร่ได้น่าจดจำมากๆในคดีนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับความรู้สึกของตัวของผมนะครับผมชอบตอนนี้มากแล้วท่านผู้ชมคิดว่าในเคสของคนนั้นเนี่ยมีคดีไหนที่มีจุดจบ
ที่น่าสะเทือนใจก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับเผื่อตอนนั้นผมนึกออกแล้วผมอาจจะพูดถึงอีกครั้งก็ได้ถ้าเกิดคลิปนี้ได้รับความสนใจมากพอเนี่ยไม่แน่ในอนาคตผมอาจจะพูดถึงคนนั้นต่อก็ได้นะครับถึงแม้ผมอาจจะไม่ใช่แบบแฟนมาแท้ได้ขนาดนั้นแต่ผมก็ผมก็ติดตามแล้วก็ชอบตัวละครผมชอบแฮบาระมากชอบเซราจังด้วยอะไรแบบนั้นนะครับก็ถ้าใครอยากผมทำเรื่องคนนั้นต่อก็ฝากกดไลค์คลิปกดแชร์คลิปนี้เยอะให้คนมาดูกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ